สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เป็นเพื่อนร่วมทุกค่ะวันนี้อาจารย์ก็มาพบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ต้องการที่จะให้กำลังใจกับพวกเราในยุคที่อยู่ได้ยากต้องบอกว่าเป็นยุคที่อยู่เนี่ยยากยากจริงๆเลยละแล้วความยากของมันนะอาจารย์เนี่ยก็ได้เขียนเรื่องราวที่ทำให้ชีวิตของเรานะคะมันมันเหมือนกับถูกบี แล้วมันยิ่งสับสนคือทุกคนเนี่ยอยู่ในสถานะที่ที่มันเหมือนกันหมดวันก่อนลูกเอ่อลูกสะใภ้กับลูกชายเนี่ยมานะคะพูดถึงเรื่องของรถนะคะเรื่องประกันร,รถนี่แหละเขาบอกว่าแม่รู้ไหมเอ่อรถของแคลลี่นะซึ่งไม่ใช่เป็นรถใหม่อะไรเลยประกันเนี่ยของปีก่อนเนี่ยเรียกว่าพันกว่าปอนพันสองพันสามปอนแค่ปีเดียวนะ ขึ้นมาเป็นสามพกว่าปอนแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เข้าไปในออฟฟิศหาคนประกันแล้วก็คุยกันหน่อยว่าเราจะน่าประกันรถอะไรแต่อะไรมันไม่ใช่เดี๋ยวนี้เป็นแค่เรียกว่าดาวน์โหลดแอปมาอาศัยเข้าไปซึ่งเป็นเรื่องของ AI ทั้งสิน้นเป็นโปรแกรมเป็นอัลกอริทึมที่เราใส่เข้าไปเนี่ยใน AI AI เนี่ยเป็นคนตัดสิน ตรงนี้นะคะอาจารย์เนี่ยพยายามเนี่ยให้พวกเรานะคะมองเห็นภัยเนี่ยของของของ AI นะคะที่กำลังเนี่ยระบาดนะคะไปทั่วเลยแล้วเขาบอกว่าเนี่ยใส่เข้าไปนะคือเขาให้ใส่เนี่ยนะคะก็แน่นอนวันเดือนปีเกิดซึ่งซึ่งเขาบอกว่ามันมีช่องหนึ่งที่บอกว่าเกิดเนี่ยราศีอะไรคือถ้าไปใส่เนี่ยราศีกุม ก็อาจจะ500ปอนปอนถูกกว่าราศีเมฆหรืออะไรต่ออะไรซึ่งตรงนี้นะมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยแล้วที่เขาขึ้นราคาอย่างนี้ยจากพันกว่าปอนเนี่ยเป็น3,000กว่าปอนเนี่ยภายในปีหนึ่งโดยที่เขาอุบัติเหตุก็ไม่มีนะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้คุณต้องพยายามมองให้ออกนะคะว่าที่อาจารย์บอกว่าทิ้งทวนทิ้งทวนเนี่ยคือเขาต้องการให้คนเนี่ยนะคะเรียกว่าสับสนเนี่ยนะคะแบบ แบบสุดๆเลยแบบสุดๆแล้วจนกระทั่งงงกงกงเลยไม่รู้จะไปหาใครในขณะที่เงินเดือนไม่ได้ขึ้นเลยแล้วอยู่เนี่ยลูกสะพ้ายเนี่ยทำงานเนี่ยหัวหน้าเนี่ยคือนิดๆหน่อยๆเขาตัดเงินเดือนนิดๆหน่อยเอาไปสายก็ตัดเงินเดือนนะเออแวะออกไปข้างนอกก็ซื้ออะไรสิบห้านาะทีกลับมาสายนะอาตัดเงินเดือนค่าครองชีพพวกนี้เนี่ยสูงขึ้นคือคือคนที่ยากไร้นะคะ แล้วกว็เขาต้องนั่งคิดเลยโอ้เงินเดือนออกมาอย่างนี้นะจะต้องใช้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเท่าไรจึงจะพอแล้วมาขึ้นเนี่ยราคาพวกพวกพลังงานเนี่ยนะคะขึ้นแบบหูดับตับไหมอย่างนี้แล้วคนจนเนี่ยจะอยู่ยังไงแต่จุดเนี่ยคือใครเป็นคนกําหนดพวกนี้ใครล่ะเป็นคนกําหนดม,นมันมาลงที่ AI นะ มันมาลงที่อัลกอริทึมเนี่ยพวกนี้แล้วคุยกับคนคุยกับมนุษย์เนี่ยไม่ได้จะโทราศัพท์หาใครเนี่ยกริ๊งอ่าถ้าเอาเรื่องนี้กดหนึ่งอ่านี่กดสองอนนี้กดสามากดหนึ่งเข้าไปอ่าถ้าเป็นเรื่องนี้อ่กดหนึ่งก็เป็นเรื่องนี้กดสองอกดเข้าไปอ่าโอ้โหคุณไอ้เรื่องพวกนี้แหละที่เราไม่สามารถที่จะคุยกับใครได้เนี่ยมันทําให้คุณนั่นนะคะแต่ละวันเนี่ยนะเจอรีเข้า แล้วเวลาเนี่ยนะหมดไปกับเรื่องไร้าสาระพวกนี้ที่อยู่บนเนี่ยไอ้เครื่องคอมหรือว่าอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วแล้วเขาบอกวันก่อนเนี่ยแบรี่จะทําอะไรคือจะประกันประกันรถน่ยจะหาอ๋อจะประกันรถเนี่ยนะคะจะรวมเนี่ยของลูกชายเนี่ยเข้ามาด้วยอ่าสองคนก็ทากันโอ้ยต้องใสนะ่ข้อมูลอะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะเยอะเะนะต้องใช้เวลาต้องรอก็ไปตั้งครึ่งชั่วโมงไนะปลุกปล้ำกันจนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่ง อ้าวคือจุดหนึ่งที่ที่มันบอกว่ามันเอเวอระเอเวอเนี่ยพอเอ r วอเนี่ยเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาไอ้ที่ใส่ใสเข้าไปเนี่ยนะคือแทนที่จะ Submit แทนที่จะส่งเข้าไปมันเอเวอก็คือคือ,ค,อคือหายหมดล้มหมดล้มหมดแล้วไอ้เวลาที่มันกับความเครียดพวกนั้นนะที่ใช้ไปอะ่ะคุณเห็นชีวิตไหมว่ามันว่ามันมันโอ้โหเขาบีบเราเนี่ยแค่ไหนเขาบีบเราแค่ไหนแล้วก็วันก่อน นะคะในขณะอาจารย์เนี่ยยุ่งที่จริงไม่ค่อยไปตรวจหรอกไอเฟ b บ o ๊กอะไรเนี่ยเราก็จูๆ่ๆดูเข้าไปหน่อยนะพวก Messenger เนี่ยอาจารย์นะใครใครจะติดต่อกับอาจารย์ Messenger นี่เสี่ยงนะเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้ตรวจเนี่ยเข้าไปใน Messenger อะไรเนี่ยทุกวันนะคะถ้าคุณต้องการที่จะติดต่ออาจารย์เนี่ยเข้ามาในห้องไลน์หรือไม่อย่างนั้นอีเมลอันนี้นะี่ยปลอดภัยที่สุดแต่ Messenger อาจารย์อาจาจะไม่ได้อ่านไม่ได้เห็นเลยแต่วันนั้นนี่ยยังโชคดีว่า ในอ่านสักนิดหนึ่งเข้าไปปรากฏว่ามีเพื่อนที่รู้จักกันมานานเนี่ยนะคะพอสมควรเพื่อนคือไม่ไม่ใช่ว่าสนิทนะคะเขียนมาพี่ผมขอยืมเงินยี่สิบปอนได้ไหมนะัดเราจะคืนให้โอ้โ oh, หจันนี่ยอ่านแล้วเนี่ยนะใจหายวาบเลยแล้วทำให้นึกถึงเนี่ยนะคะเพื่อนจ,จิมอะเมื่อสี่สิบปีก่อนสามสิบกว่าปีก่อนซึ่งตอนนั้นที่เราจน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 นะคะ เขียนจดหมายมาเงงขอเงินขอยืมเงินพันหนึ่งได้ไหมก็ประมาณเนี้ยยี่สิบปอนโอ้โหเราแน่ใจหายเลยคือคนที่เขียนมาขอยืมเงินเนี่ยนะคะจํานวนน้อยๆเนี่ยอย่างนี้เนี่ยพันหะนึ่งเนี่ยยี่สิบปอนนะประมาณพันเนี่ยแสดงว่าไม่มีที่จะไปละไม่รู้คือหมายความไม่รู้จะเข้าหาใครเนี่ยได้เพราะการจะไปขอยืมเงินนะคุณจะต้องรู้ว่าคนคนนั้นเนี่ยคุณ คุณขอเขาแล้วเขาไม่ดูถูกเราไม่ไม่คือไม่มาดูถูกเราอะใ้เรื่องศักดิ์ศรีเนี่ยมันสําคัญเข้าใจไหมโอ้ชาญอ่ะแล้วตายก็เลยพอดีกําลังยุ่งอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะเขาบอกได้ได้ไดแต่เดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแล้วพอเสร็จแล้วอาจารย์ก็ส่งไปให้เลยเนี่ยส0งร้อยนะคะบอกว่าเก็บเอาไว้ตอนที่ไม่มีจะใช้เขาบอกว่าเป็นเพราะว่าเขาไม่สบายเนี่ยพอไม่สบายทํางานไม่ได้ก็ไม่มีเงิน แต่ค่าน้ําค่าไฟค่าเช่าบ้านอะไรมันมันต้องจ่ายอะ่ะมันต้องจ่ายแล้วเราจะเนี่ยจะอยู่ยังไงกันจะอยู่ยังไงกันนะแต่ในอีกมุมหนึง่งโอ้โหอาทิตย์ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นโครโรเชนช i o n โครโรเนชัน่นไ่รู้ภาษาไทยเขาเรียกอะไรอืกระบวนแห่กันนะคะรถม้าทาด้วยทองคาค่ะ ทำด้วยทองคำนะคะความมั่งคั่งเนี่ยของตระกูลนี่แล้วก็มาใส่มงกุฎใส่เสือ้อผ้าอะไรต่ออะไรซึ่งเรามองแล้วอะไรปะคือคือไอ้ไอ้เรานะที่มองทะลุปโปร่งเนี่ยก็เห็นเป็นตัวละครไงที่แต่ละคนเนี่ยนะคะเล่นกันเนี่ยนะคะอย่างจริงจังแต่ละครเนี่ยในที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนี้ผู้จริงๆมันหัวเราะไม่ออกแล้วอะ ในขณะ,ะนะที่กลุ่มคนก็ยังเล่นละครประเพณีเนี่ยต่อไปทําอย่างนี้นะเออโอเคนะมันเธอคุณรู้ใช่ไหมคือเงินพวกนั้นเนี่ยที่ใช้เนี่ยสองสมวันเนี่ยนะคะที่หมดกันเป็นล้านกี่ล้านกี่ล้านกี่ล้านเนี่ยนับไม่ถ้วนที่จะมาทำพิธีอะไรจึง่งม,มันหมดยุคแล้วคุณเอยมันหมดยุคแล้ว คุณน่าจะเอาเงินพวกนั้นเนี่ยมาช่วยคนช่วยคนจนนะ่ะให้รัฐบาลเนี่ยนะคะเอาเงินพวกนี้ออาไปนะค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่าบ้านค่าประกันอะไรพวกนี้นะ่ะกดกดล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 งมาให้คนเนี่ยสามารถอยู่ได้อย่างง่ายขึ้นแต่เกิดไหมไม่เกิดมไม่เกิดมันยิ่งเนี่ยนะคะรวยกับจนเนี่ยมันยิ่งห่างออกไปทุกทีไอ้พวกคนจนเนี่ยก็จะตายกันนะ่ะ มันถึงเกิดการประท้วงไงเกิดการประท้วงเพราะคนเนี่ยเข้าใจไม่ได้ละ่ะเข้าใจไม่ได้แล้วเปรียบเทียบกับสมัยที่แม่เขาเมื่อเท่าไหร่เจ็ดสิบปีก่อนนะแม่ของแบร์รี่เนี่ยแล้วกว็อยู่เนี่ยมาสองสองคือแต่ว่างานนี้เขาจำอะไรไม่ได้แล้วละ่ะไม่ไม่ใช่ไม่ปิ้งอะ่ะคือไม่รู้เรื่องแล้วอะ่ะนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับเนี่ยสมัยที่เขาเจ็ดสิบปีก่อนอะ่ะของราชินีลิสเบตเนี่ยนะคะที่ เอาเอาเอามงกุฎเนี่ยมาใส่คือปีนั้นคือปีที่เขาคลอดเนี่ยแปรริก็ผ่านมาเนี่ยเจสิบปีนะคะอาจารย์ว่าเนี่ยมันหมดยุคแล้วล่ะตรงนี้นะคะอาจารย์เนี่ยต้องการให้คุณพยายามมองให้ออกนะคะว่านี่คือเรื่องของการทิ้งทวนแล้วใครนะคะยังส่งเรื่องของเนี่ยเนี่ยอันนี้เนี่ยนะคะเข้ามาเนี่ยอาจารย์ที่หมอเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยเนี่ยว่า ยาที่เขาเนี่ยนะคะให้กับเราเนี่ยนะคะผ่านเนี่ยอันนี้นะคะมันมีเป็นเป็นเป็นลอดลอดเนี่ยถ้าถ้าตัวเลขอันนี้เนี่ยก็คือพวกนี้ก็คือยาพิษถ้าตัวเลขอันนี้โอเคพวกนี้ลอดฉะนั้นแต่ละคนนะคะเล่นเนี่ยรัสเชนรูเล็ตกันทั้งนั้นเลยเนี่ยไองานเนี้รัสเชนรูเล็ตก็คือว่าใครตรงนี้ไงรอดเพราะพลังบุญรอดเพราะพลังบุญ คลิปวันนั้นเน่ยอาจารย์ไม่ได้ส่งอะไรให้ใครเพราะเขาส่งหลังใหม่มาอาจารย์ไม่อยากส่งต่อไม่ต้องคือ,ค,อ,ค,อคือไม่อยากให้กลัวไม่อยากให้กลัวก็คือว่าเนี่ยถ้าใครเนี่ยนะคะล่อ,อเข้าไปเนี่ยนะคะนีสี่จูบแล้วก็นันเนี่ยนะคะเขาเนี่ยพยายามเนี่ยรัชเชนรูเลตว่ะนะนัดนี้มีกระสุนนัดนี้ไม่มีกระสุนเนี่ยนะคะเขาเล่นกันเพื่อที่จะลดเนี่ยประชากรโลกเนี่ยให้น้อยลง ตรงนั้นเนี่ยก็คือทางหนึ่งที่เขาทำแล้วไอ้ความลับที่มันที่เขาปิดปิดเอาไว้ตอนนี้ก็เลือกก็ระเบิดออกมาพอดีเนี่ยวันนั้นเนี่ยดูรายการของคุณไมเคิลเซลล่านะคะแล้วเขาก็พูดถึงพูดถึงเรื่องเอ่อไมเคิลเซลล่ที่เข้าไปสัมภาษณ์เนี่ยเอลิน่าเดนานเอลิน่าเนี่ยเดนานนะคะได้เข้าไป อยู่ในเหตุการณ์ก็คือถูกเรียกตัวขึ้นไปจะพาแกแลกติกแล้วก็ก็เข้าไปนะคะพบกับมนุษย์ต่างดาวในกลุ่มที่เขาเรียกว่าเนกามัสใช่ไหมเนกามัสที่เหมือนกับแมงมุมอะที่อะไรต่ออะไรพอเขาคลิปเนี่ยของเขานะคะออกมามีคนได้เขียนเข้าไปบอกว่าโอ้ยมนุษย์ต่างดาวกลุ่มนี้ กูอยู่ในหนังเนี่ยอินดิเพนเดนซ์เดย์อะอินดิเพนเดนซ์เดยอะไรเดอะไรอะไรอาจารย์ก็เลยต้องเข้าไปไหนดูซิมนุษย์ต่างดาวเนะี่ยดูหนังเรื่องนี้แต่ก็ไม่ไม่ได้ดูอย่างจริงจังเราแค่จะดูฉากเราก็ทำงานไปเอดิตวิดีโอไปแล้วก็ดูไปเพราะหนังมันโอ้โหฮอลลีวูดที่พยายามที่จะทําให้มนุษย์ต่างดาวนะคะเป็นพวกผู้ร้ายเราจะต้องข้ามทิ้งอะไรหมดนะ cher, Ch eng, เนี่ยก็เิรเจอรชิเปงแหละแต่ตรงนี้ ต้องการเนี่ยให้คุณรู้ว่าพวกสาม,มานที่คุมโดยพวกกิ้งกาที่คุมโดยเอ,อะไรแต่อะไรคือพวกนี้เนี่ยเขารู้เรื่องมนุษย์ต่างดาวเนี่ยนะแบบแบบแล้รู้มนุษย์ต่างดาวนะกลุ่มเนี่ยเนกามอสเนี่ยด้วยคุณต้องไปดูนะคะ คุณต้องไปดูดูคลิปเรืองดไปดูหนังเรื่องนั้นนะมนุษย์ต่างดาวนั้นนะแสดงว่าทางฝ่ายรัฐบาลเขาต้องรู้เขาจึงเอาข้อมูลนี้ออกมาให้ฮอลลีวูดเพื่อที่จะสร้างหนัง Independence Day อันนั้นนะ่รู้สึกจะปี20162516 n น2016 2016ปี202016เนี่ยคุณไปดูเนี่ยเรื่องเรื่องนั้นเนี่ยที่ตอนแรกก็มีวิลสมิธเนี่ยแต่อันนี้เป็นตอนที่สองเนี่ยที่มนุษย์ต่างดาวเนี่ยคะมาทําลายโลกอะไรอะไรเนี่ยมันเป็นมนุษย์ต่างดาวเนี่ยกลุ่มเนี้ก็มาใช่ป่ะนะคะที่ที่มีขาลายต่อะไรสร้างออกมาเนี่ยน้าเหมือนเลย เหมือนกับที่เอลีนาดานไปดูของจริงเอลีนาดานานเห็นของจริงโอ้โหเขากลัวใจจะวายเลยปกตสูงมากนะคะแต่เป็นมนุษย์ต่างดาวที่เรียกว่ากลุ่มที่มีความสามารถเนี่ยนะคะสูงกลุ่มกลุ่มที่มีความสามารถเนี่ยสูงมากนะคะแล้วก็ที่จริงถ้าเข้าเข้ามาในสภากแกล็กติกเนี่ยได้ซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องดีคุณต้องไปดูอะเรื่องข้อมูลพวกนี้อาจารย์จะไม่เอามา รายละเอียดละสิ่งที่อาจารย์นะคะต้องการที่จะพูดเนี่ยในวันนี้ยังคงหนีไม่พ้นที่จะให้เรานะคะกลับมาเนี่ยสู่เรื่องนี้นะคะฉะนั้นแค่ตรงนี้เนี่ยแค่ต้องการเนี่ยบอกว่าความลับพวกนี้รัฐบาลของพวกมหาประเทศเขารู้กันหมดเขารู้กันหมดแล้วเพียงแต่ว่าเขาต้องการปิด ไม่ใช่เพียงปิดเท่านั้นเขายังมาล้างสมองให้พวกเราโดยผ่านฮอลลีวูดเนี่ยนะคะที่จะส่งข่าวสารออกว่ามนุษย์ด่างดาวพวกนี้เนี่ยมันพวกเลวมันไม่ดีต้องฆ่าทิ้งอะไรเหมือนกับที่เขาฉายในหนังซึ่งตรงนี้คนเห็นไหม มันบิดเบือนไปหมดเลยฉะนั้นคุณจะต้องระวังให้ดีนะคะในการรับข้อมูลอะไรต่ออะไรมาคุณอย่าไปปักใจเชื่อว่าอันนี้เนี่ยจริงเท่านั้นนะคะอย่างอื่นไม่จริงตรงนี้อันตรายมากอาจารย์ได้ทำคลิปหนึ่งนะคะที่มาพูดเรื่องความแตกต่างของความรู้เนี่ย ระหว่างความรู้ที่เรียกว่าปร,ปรโตโคสกับความรู้ที่เป็นโยนิโสมนสิการนะคะก็คืออินเทเล็กชวลนอร์เรจที่เราฟังตามตามกันมาที่เขาขายออกมาแล้วเราก็เอามาแล้วเราก็มาคิดว่าโอ้ความรู้อันนี้จริงเพราะคนที่พูดโอ้เพราะมันออกข่าว BBC ออกข่าว CNN นนะมันอยู่ในวิกิปีเดียนะคะคนนี้เน,น,นี่ยคนนั้นคนนี้พูดเพราะเขาเป็นด็อกเตอร์เขาจบมาหาวิทยาลัยนะจบเยลจบฮาร์วาร์จบออกซฟอร์ดเคมบริดจ์อะไร,นะ Yale, Harvard, Oxford, ะไรแต่ฉะนั้นต้องเชื่อได้ เรื่องพวกนี้นะคะคุณจะต้องหยุดคิดละเพราะมันไม่ใช่อีกต่อไปตรงนี้คือ disclosure ละเข้าใจไหมเพราะเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะหลอกคุณได้แล้วอาจารย์ก็บอกให้คุณนะคะเชื่อเรื่องออความรู้ที่เป็นโยนิโสมนสิการซึ่งตรงนี้เป็นความรู้จริงๆของคุณ จากประสบการณ์จริงๆนะ experiential knowledge นะคะซึ่งมันอาจจะไม่มีข้อมูลอะไรนะคะฉะนั้นข้อมูลพวกปรโตตโคสะพวกนั้นคุณแค่ฟังผ่านหูนะให้มันโอเคให้พอรู้ว่าโลกมันเป็นอย่างนี้ตื่นรู้ในลักษณะหนึ่งแต่พวกนั้นคุณต้องรู้ว่าคุณเชื่อตามเขาทั้งนั้นไม่ใช่เป็นความรู้จริงๆซึ่ง,งมันจะจริงอาจจะไม่จริงเนี่ยก็ได้โอเคนะคะฉะนั้นฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็ มาสรุปเนี่ยให้คุณเนี่ยรู้ว่ารู้ว่าโลกของเราเนี่ยตอนนี้นะคะเรียกว่ามันคือมันมีความน่ากลัวเนี่ยมากขึ้นน่ากลัวเนี่ยมากขึ้นแล้วแน่นอนอาจารย์รู้เลยว่าคุณจะต้องมีชีวิตเนี่ยตั้งอยู่บนความหวาดกลัวทีวนี้คุณไม่ต้องกลัวนี่ไงตรงนี้เนี่ยอาจารย์พยายามที่จะช่วยคุณ พยายามช่วยคุณฉะนั้นอาจารย์จะเอาเรื่องของ brain wave เนี่ยนะคะขึ้นมาพูดเรื่องของ brain wave เนี่ยตั้งแต่ปีก่อนน่ะที่อาจารย์เนี่ยทำเรื่อง Q HST นะคะกับเอ่อกับเนะคะก็มีเอาภาพอันนี้เนี่ยขึ้นมาแต่พูดจริงๆว่าอาจารย์นะคะไม่ค่อยได้ให้ความสนใจเนี่ยมากในแง่ของไม่ได้เข้าไปเนี่ยศึกษาเรียนรู้อะไรต่ออะไรแต่ว่าเมื่อเช้านี้คืนนี้ตรงนี้ก็เป็นซิงโครนิซิตี้นะ ที่ที่มันเกิดเนี่ยนะคะเรียกว่าาปในเนี่ยวันนี้เช้านี้แล้วก็คือเมื่อเช้านี้เนี่ยจู่ๆเนี่ยอาจารย์ก็มันเป็นเรื่องของเรล่าเต็งเนี่ยเขาเขาให้มาเนี่ยด้วยแหละอาจารย์เนี่ยนั่งสมาธิแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็ทำติ๊กต o อกเนี่ยคลิปหนึ่งนะคะที่อาจารย์เนี่ยบอกว่าอาการเนี่ยสงกแล้วก็พลั่นขึ้นมาอีกทีก็เข้าสู่สภาวะของซอสของนิพพานที่มันสงบว่างนิ่ง แล้วมันก็มีความรู้เข้ามาว่าตรงนี้นะคะเป็นระดับพลังงานเนี่ยระดับสูงสุดระดับพลังงานเนี่ยนะคะที่มีระดับความถี่พลังงานเนี่ยสูงสุดขณะน,นี้ที่มีคําที่ใช้กันก็คือระดับพลังงานเนี่ยแกมมาอ่ะแกมมานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์พยายามที่จะประสานเนี่ยให้กับพวกเราแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยรู้ว่าทําไมเราจึงต้องมาฝึกสติปัฏฐาสี่อ่ะเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยขอแชร์สกรีนนะคะ คือคือเรื่องนี้นะอาจารย์ก็ยังต้องยอมรับกับพวกเรานะคะว่ามันเป็นความรู้ที่ยังใหม่สำหรับอาจารย์แต่ตรงนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องเขี่ยวมากเกินไปนะคะว่ามันถูกหรือมันผิดคือถูกกับผิดแตค่คือคือคือมันไม่เป็นไรให้คุณเนี่ยเข้าใจแล้วในที่สุดเข้ามาสู่เรื่องนี้ได้แค่นี้ก็พอ ฉะนั้นฟังไปสนุกสนุกไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องซีเรียสโอเคคลื่นสมองตรงนี้อ่ะที่จริงเนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากเนี่ยความถี่คือทุกอย่างในจักรวาลน,นี้เป็นพลังงานคุณเข้าใจนะ ทุกอย่างในจักรวาลน,นี้เป็นพลังงานซึ่งมันเนี่ยเริ่มมาจากต,ตั้งแต่มือคาบ้าเนี่ยที่ซอร์สเนี่ยแตกตัวออกมาเนี่ยเป็นโฟตอนรู้จัไหมแล้วก็จับตัวเป็นมือคาบ้าแล้วก็จับตัวเป็นมือคาบ้าตรงนั้นน่ะก็คือเรื่องของพลังงานละจาก s n e s s p r i m e model consciousness นะคะพอมันเริ่มเคลื่อน Consciousness บวกโมชันการเคลื่อนเท่ากับ Energy พลังงาน เรื่องนี้อาจารย์เคยให้นั่นเอาไว้แล้วจากพลังงานตรงนี้นะมันก็ปิ้งปองปิ้งปองไปนะคะคุณต้องอ่านเล่มเล่มนี้นะคะยังยังนี้ไม่พ้นเล่มนี้นี้ไม่พ้นเนี่ยเรื่อง p พ o ท o n i c s o ซอลิที่อาจารย์เนี่ยนะคะได้พูดถึงเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นกอไก่ขอไข่เนี่ยของการสร้างจัก,กรวาลเลย อ่ะโอเคแล้วทีนี้โฟตอนพวกนี้เนี่ยก็ปิ้งปองปิ้งปองของมันเรื่อยๆในลักษณะเนี่ยของการเนี่ยเคลื่อนเนี่ยของพลังงานฉะนั้นจัก,กรวาลทั้งหมดก็คือลักษณะการความถี่ของพลังงานเนี่ยในระดับต่างๆในระดับความถี่ต่างๆซึ่งมันมีรหัสนะคะเยอะแยะมากแสดงว่ามิติมันก็เยอะแยะเต็มไปหมดคือเราไม่สามารถที่จะ คิดเนี่ยออกได้ซึ่งอาจารย์ความรู้ของอาจารย์เนี่ยก็ไม่พอเราเอาเพียงแรกว่าสิ่งที่เราเนี่ยพอจะเข้าใจได้ซึ่งซึ่งเนี่ยเชา้านี้เนี่ยสองวันนี้นี่แหละเราเต็งเนี่ยก็ก็ดาวน์โหลดเนี่ยให้เรานะคะฉะนั้น ความถี่พลังงานเนี่ยในแต่ละมิติเนี่ยของจักรวาลเนี่ยตรงนี้คำเหล่านั้นเนี่ยก็เอามาใช้เป็นคลื่นสมองเนี่ยของเราคลื่นสมองของเราเนี่ยที่เรารู้จักกันในนามเนี่ยคุณคุณเอาแกรมมาเนี่ยวางไว้ก่อนนะคะเบต้าเบต้าเนี่ยระดับพลังงานสมองก็คือในชีวิตประจำวันเนี่ยของเราที่เราใช้เนี่ยเบต้าก็คืออย่างเงี้ยคลื่นสมองอย่างเงี้ยที่กำลังใช้เหตุผลใช้อะไรแต่อะไรเนี่ยธรรมดาคุยกันนะก็คือเนี่ยระดับเบต้านะแก้ปัญหาอะไรไป Engaging ที่คุยกันเนี่ยนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าอ่าพอละพอล,ะ,ละนะคะนั่งหลับตาหน่อยหายใจลึกๆนะคะเรียกว่าฝันกลางวันอ่ะแบบฝันกลางวันน่ะนะคะไม่อยากคิดอะไรมากแต่อะไรเพื่อให้สมองของเรานะคะมันเนี่ยวิ่งช้าลงเขาก็เรียกว่าแอลฟอฟาเริ่มที่จะวีแล็กซ์ะนะคะอ่าเปิดเพลงเบาๆอะไรคลอไปฟังไปเนี่ยคลื่นสมองมันก็จะค่อยๆช้าลงนะคะแล้วถ้าให้มากกว่านั้นหน่อยเนี่ยก็คือเนี่ย เตตา้าเตต้าเนี่ยก็คือในในระดับสมาธิเนี่ยระดับหนึ่งะคะและว้วก็ฝันก็ก็เรียกว่าความตื่นตัวของสมองเนี่ยมันก็ยิ่งช้าลงช้าลงจนกระทั่งเข้าสู่ร,ระดับเดลต้าอันที่สุดนะคะก็คือระดับเดเดลต้าซึ่งซึ่งตรงนี้นะคะก็เป็นระดับคลื่นพลังงานเนี่ยของสมองในชีวิตประจำวันของเราฉะนั้นเวลาที่เราหลับเนี่ยนะคะจากเบต้าเนี่ย นะคะก็จะเข้าสู่อัลฟาเข้าสู่เตต้าเข้าสู่เดลต้าอะไรแล้วก็แล้ก็เนี่ยหลับสนิทไปแต่ทีนี้เนี่ยแกมมาเนี่ยคืออะไรแกมมานะคะอาจารย์เนี่ยเลือกภาพนี้มาเนี่ยให้คุณดูเพราะว่าเขาใช้สัญลักษณ์เนี่ยของการนั่งสมาธิทีนี้ความรู้ที่เข้ามานะคะที่ทำให้อาจารย์เนี่ยเข้าใจเนี่ยอาจารย์ก็เข้าใจเนี่ยได้อย่างนี้เนี่ยว่า เวลาที่เรานั่งสมาธินะคะจนเข้าถูงสู่สภาวะช่องว่างแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีปัญญาหัวหอกเนี่ยรู้ว่าสภาวะนี้เนี่ยคือนิพพานสภาวะนี้คลื่นสมองของเราอยู่ในระดับแกมมาอยู่ในระดับเนี่ยแกมมาเวฟวข้อมูลอันนี้นะคะสาเหตุที่อาจารย์เนี่ยรู้ข้อมูลอันนี้เนี่ยมันก็คือเนี่ยจากดาวน์โหลดนะคะจู่ๆเนี่ยซึ่งอาจารย์เนี่ย ไม่ได้คิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแกมมาเบต้าฟาเดลต้าอะไรต่ออะไรพวกนี้นะนะคะจู่ๆเนี่ยเชา้าเมือ่อเมื่อวานหรือวันนี้เนี่ยแหละเชา้ชาเช้าวันนี้เนี่แหละนะคะก็มีความความคิดเนี่ยเข้ามานะคะจากเราเตงว่าตรงนี้เนี่ยก็คือคลื่นเนี่ยแกมมาหมายความว่าสภาวะนี้เนี่ย สภาวะนี้เนี่ยถ้าเรามองเนี่ยในระดับของพลังงานนะคะคำพูดพวกนี้เนี่ยที่เขาใช้ที่เขาเนี่ยใช,ใช้กันอยู่เนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเปรียบเทียบเนี่ยได้กับเนี่ยแกมมาเวฟแกมมาเวฟแต่ทีนี้ คุณดูดูสิว่าทําไมเนี่ยมันคือมันควรที่จะเรียบราบเรียบเนี่ยเป็นภาษาบริสุทธิ์นะคะที่ที่มันที่มันไม่มีอะไรไม่ใช่เลยแต่ทําไมเนี่ยมันกลายเป็นเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าใช้ความคิดเนี่ยเยอะหรือเกินอะไรอย่างเงี้ยที่จริงเนี่ยตรงนี้นะคะมันเป็นเรื่องของความวัยความว่องวัยเนี่ยในการรับรู้ในการเนี่ยรับรู้นะคะสิ่งที่อยู่ต่างมิติ ก็คือจักรวาลเนี่ยที่ภูเจ้าเรียกว่า3 1มสิบเอ็ดภูมินะคะมันมีอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะเยอะแยะเนี่ยไปหมดเลยฉะนั้นใครที่นั่งสมาธิเนี่ยนะคะจนกระทั่งเนี่ยถึงระดับแกมมาเนี่ยไอความไวอันนี้เนี่ยในการรับรู้เนี่ยมันจะเร็วมากคือตรงนี้เนี่ยเรามองไม่เห็นเนี่ยอยู่แล้วแหละผลพวงเนี่ยออกมาเนี่ยก็คือเป็นอย่างนี้คือในแง่ของอาจารย์เนี่ย ที่มาทําสมาธิทุกวันทุกวันอะไรแต่อะไรเนี่ยเราทํามาตั้งกี่ปีห้าสิบปีละนะคะถ้าพูดไปนะห้าสิบปีก็หมายความว่าธาตรู้เนี่ยของอาจารย์เนี่ยนะคะคือก็ได้มีการเนี่ยพัฒนาเนี่ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดที่เราเนี่ยซาตริพอซาโตริแล้วเราก็ยังคงทําอีกทีนี้มาถึงจุดนี้เนี่ยความรู้เนี่ยนะคะมันยิ่งลึกซึ้งมากขึ้นลึกซึ้งมากขึ้นที่อาจารย์เนี่ยบอกกันว่า ทำไมมันมีความรู้สึกถึงแม้ไปฟังอะไรต่ออะไรนะั้นะนะที่มันที่มันยากๆเนะี่ยเราก็ยังมีความรู้สึกว่าเราสามารถที่จะเข้าใจได้นะคะยางหนังสือเนี่ยสองเล่มนี้เนี่ยที่จริงนะเศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องที่อาจารย์นา่าเกลียดที่สุดเลยมันไม่ใช่เรื่องที่เราชอบนะคะแต่ว่าอาจารย์เนี่ยก็ลงเรียนเรื่องเศรษฐศาสตร์กับมหาเทยาลัยูทูบตั้ง,ต,งตั้งกี่ปีตั้งหลายปีนะคะกว่าที่จะเข้าใจ เข้าใจจงกระทั่งเขียนหนังสือเนี่ยเล่มนี้ได้ด้วยภาษาของเราเองตรงนี้ก็คือความสามารถที่เราเข้าไปนั่นได้นะคะแล้วก็เล่มน,นี้อาจารย์ก็ต้องเข้ามหาเทลลยูทูบที่จะเรียนเรื่องฟิสิกส์ถึงมาสามารถที่จะเขียนหนังสือเล่มนี้ได้ที่จะเข้าใจเนี่ยอะไรแต่อะไรเนี่ยได้ซึ่งตรงนี้นะคะอาจารย์เชื่อเหลือเกินว่าถ้า ไม่ใช่เป็นเพราะระดับคลื่นสมองของเราที่เข้าสู่เนี่ยระดับแกมมาที่มันมีความไวไวต่อการเข้าใจสิ่งที่มันซับซ้อนเพราะว่าระดับแกมมานี้เนี่ยมันเป็นระดับเพราะว่านิพานนิพานเนี่ยมันอยู่ในระดับเนี่ยแกมมานิพานนะคะสภาวะนี้เนี่ยก็เป็นคลื่นพลังงานเนี่ยนะคะของแกมมาตามความเข้าใจของอาจารย์ตามที่เขาให้มาเนี่ยอย่างนี้นะคะคุณไม่ต้องไป จำจี้จำชัยว่ามันถูกหรือมันผิดนะคะเดี๋ยวรอการสรุปของอาจารย์ที่เข้ามาสู่เนี่ยเรื่องนี้ที่เราก็เข้ามาสู่เนี่ยเรื่องเดียวก็คือการเนี่ยพาตัวใจกลับบ้านนะคะอันนี้เนี่ยก็เรื่องหนึ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเนี่ยเข้าใจเนี่ยอะไรเนี่ยต่ออะไรเนี่ยได้แกมมาเป็นคลื่นสมองที่เป็นผลจากการทำสมาธิซึ่งนักวิทยาศาสตร์เขายังยอมรับว่าเขายังเข้าใจเรื่องของแกมมาเนี่ยนะคะไม่หมด เรื่องคลื่นอันนี้เนี่ยยังเข้าใจเนี่ยไม่ได้เต็มที่แต่ตรงนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยจะประสานนะคะกับความรู้ของพระพุทธเจ้าในยุคนั้นก่อนพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะเข้าถึงระดับนิพพานใช่ไหมเข้าถึงนิพพานนิพพานก็คือคลื่นสมองเนี่ยในระดับแกมมาฉะนั้นสิ่งที่ท่านได้มาคืออะไรทศพลยานที่ทําให้ท่านเน่นะคะเป็นมหาบุรุษที่ไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใคร นะคะหมายความว่าความรู้ของท่านเนี่ยนะคะแตกฉานแบบโอ้ยมากจนเราไม่รู้ว่ามันมันมันลึกซึ้งเนี่ยแค่แค่ไหนนะคะอย่างเรื่องอภิธรรมเนี่ยที่จริงเนี่ยมันเป็นเรื่องของเมตาฟิสิกนะคะแล้วนอกจากทศพลรรยานความรู้เนี่ยสิบอย่างแล้วอะไรที่ตามมาอีกนะคะสามารถแสดงอิทธิฤทธิปาติหารเนี่ยได้นะคะนอกจากในหูที่ตาที่พอเหินเดินอากาศเดินเดินดินากตรงนี้ไปอะไรตรงนั้นเนี่ยเพราะว่า เพราะว่าทารู้ของท่านเนี่ยคือมันสามารถแยกธาตุเนี่ยได้ตรงนี้ไปที่จริงเป็นเรื่องฟิสิกส์ละเป็นเรื่องฟิสิกส์ออาจารย์ไม่รู้รายละเอียดแรอกแต่แต่แต่นี่คือสิ่งที่เรารู้ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยพยายามประสานเนี่ยให้กับพวกเราว่าใครที่เข้าถึงคลื่นสมองนะคะในระดับแกมมาเนี่ยก็จะสามารถมีคุณสมบัติพิเศษ คุณสมบัติพิเศษที่ในสมัยนู้นเขาเรียกว่ามีอิทธิฤทธิปาฏิหาริเขาเรียกว่าอะไรนะมีอภิญญาอภิญญาสี่แล้อภิญญาหกอะไรที่มีความสามารถอะไรแตกแต่างประมาณนั้นน่ะเกิดอาจารย์ไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้สิ่งที่เรารู้นะคะคือก็คือสิ่งที่เกิดกับตัวเองเนี่ยก็คือว่าความสามารถของอาจารย์ในการเนี่ยนะคะเข้าใจเรื่องลึกซึ้งแล้วก็ซับซ้อนเนี่ยได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะในภาคหลัง จากการทำมา50สิปีนะเนี่ยในช่วงหลังไม่กี่ปีเนี่ยมันรู้สึกเป็นแการก้าวกระโดดที่มันเป็นก้าวที่ที่มันใหญ่มากเลยที่ที่เรามีความรู้สึกอย่างนั้นนะคะแล้วก็ความสามารถอีกอันหนึ่งอ่ะอันนี้ไงคุณที่อาจารย์โอเคแตงกียวอะไรตรงตรง,ตรงนี้นะ่ะคุณจะเรียกว่าเป็นหูทิปเนี่ยก็ได้ หูทิฟซึ่งซึ่งที่จริงเราฟังแล้วโอ้โหวร์ไปหน่อยไหมหูท oh, นะิฟเนี่ยฟังอะไรก็นี่ไงที่จริงมันเกี่ยวกับเรื่องของอินทิวชันมันเป็นเรื่องของธาตุรู้ที่เซนซิทีฟที่มีความไวมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยคลื่นสมองอันนี้เนี่ยแกมมาเนี่ยนะคะที่มันไวมากเลยในขณะที่มันไวมากมันก็เลยมีความสามารถในการทำงานสูง อย่างนี้ขณะนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยก็เอาความรู้อะไรต่างๆนะคะถ่ายทอดให้พวกเราออกไปแต่ในขณะเดียวกันไอความไวเนี่ยของท่านรู้วนนี้เนี่ยถ้าสมมุติเราเต็งเขาต้องการที่จะดาวน์โหลดนะคะมาช่วยเราเอาข้อมูลอะไรมาอาจารย์ก็รู้ทันทีโอเค thank you ตรงนี้ก็คือจะเรียกว่าหูทิปเนี่ยก็ได้ละเข้าใจไหมแต่มันไม่ใช่เป็นแบบหัวหวาอย่างนั้นนะนะเนี่ยตรงนี้ที่เขาถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า intuition นะคะพวก t e l e p a t h y i n t u i t i o n เนี่ยตรงนี้โอเคทั้งคินะคะตรงนี้แหละมันก็เป็นความรู้ที่มาจากโยนิโสมนสิการคุณต้องไปดูอีกคลิปหนึ่งนะคะที่ความรู้สองอย่างเนี่ยปรตโตโคโสะฟังเข้ามาเขาคายออกมาแล้วเราก็เอาที่เขาคายออกมาเนี่ยมา,มาแชร์กันต่อตไม่ใช่ความรู้ของเราหรอกแต่ความรู้ของเราจริงๆคือโยนิโสมนสิการซึ่งตรงนี้เป็นความรู้ที่อาจารย์มีอยู่จริงๆ ใช่ไหมจนกระทั่งเนี่ยซาตริโอเคฝ้าดูโอเคมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อโอเคอาจารย์ค่อยคายออกมาให้พวกเราคายออกมาให้พวกเราแล้วก็บอกทางให้พวกเราเนี่ยไปทําต่อที่จะให้พวกเราเนี่ยมีสภาวะนี้เนี่ยกับตนเองฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นความสามารถเป็นความสามารถเนี่ยนะคะของอาจารย์ที่มีคลื่นสมองเนี่ยระดับเนี่ยแกมมาก็คือไอ้ที่เขาทำทีทีอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าคิดมาาฟ้งซานหรือเปล่ามันไม่ใช่ เป็นเรื่องของาธาตรู้วันนี้เนี่ยนะคะซึ่งมันมีความไวมากเลยความไวที่จะสื่อสารอะไรต่ออะไรเนี่ยกับความรู้ต่างๆที่ลึกซึ้งแล้วก็ซับซ้อนทั้งซับซ้อนคือมันทั้งซับซ้อนและลึกซึ้งสำหรับคนที่ระดับคลื่นสมองโอ,โอเคตะกิวอันนี้ท่านท่าน,ท,านท่านให้มา ท่านประสานให้ว่าโอเคจะเอาเบต้าเอลฟาเอลฟาเตต้าเดต้าอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยไปเทียบกับบัวสีเหล่าเนี่ยก็ได้นี่ท่านให้มาคือสมัยนั้นท่านก็เรียกว่าบัวสีเหล่าอ่าเหนือน้ําปริมน้ําอะไรแต่ตอนนี้ยุคนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วก็เรียกเนี่ยเป็นเบต้านะ Alpha, Delta, Delta, เ,อนเอลฟาเตต้าเดลต้าก็แค่นี้แต่มันเรื่องเดียวกันมันเรื่องเดียวกัน ก็ใช่ไหมแล้วก no? ็ความสามารถเนี่ยนะคะอีกอย่างหนึ่งเอนี่ยเห็นไหมตรงนี้ค er ือความไวตรงนี้คุณจะเรียกว่าหูทิพเนี่ยมันก็ได้แต่มันไม่ใช่ได้ยินเป็นเสียงนะคะแต่เป็นการดาวน์โหลดเนี่ยของความรู้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์เนี่ยทำได้เพราะคลื่นสมองอันนี้ก็คือถ้าภาษาโน้นของยุคพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าอนุสาสนีปฏิหาร โห่เราฟังแล้วโหยเวอ่อไปหน่อยไม่อยู่นะคุณป้าเวอ่อไปแล้วเวอ่อไปแล้วแหมมีอนุสาสนีปฏิหารแค่พระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละคุณคิดว่าอนุสาสนีปฏิหารคืออะไรคืออย่างนี้คุณไม่ต้องไปคิดอะไรที่มันเวอ่อเกินไปมันธรรมดามากคือความสามารถที่อาจารย์เนี่ยนะคะสามารถทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเนี่ยตรงนี้คืออนุสาสนีปฏิหารละแล้วที่พอพูดออกมาแล้ว คนสามารถเข้าใจเนี่ยได้ตรงนี้คือเรื่องยากแล้วก็ลึกซึง้งแต่อาจารย์เนี่ยสามารถที่จะทำเรื่องยากและลึกซึ้งพวกนี้ให้กลายเป็นเรื่องง่ายที่คนเดินถนนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ตรงนี้แล้วก็การพูดที่เป็นอนุสาสนีปฏิหารเนี่ยก็คือจะคนเนี่ยเข้าใจได้เป็นเพราะคาดรู้ที่มันว่องไวตรงนี้ที่เป็นแก m a w a วฟนะ่ะ ็นคลื่นแกมมาเนี่ยสามารถเข้าไปไม่ใช่ว่าร่วงรู้อะไรหรอกสามารถที่จะเข้าใจคนเข้าใจความรู้สึกของเขานะคะเขาพูดออกมาคําเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าใจเนี่ยนะคะในสิ่งที่เขาคิดในสิ่งที่เขารู้สึกและเราก็สามารถที่จะหาคําพูดหาคําสอนที่สามารถที่จะไปตอบโจทย์เข้าได้ ทำให้เขาหายสงสัยทำให้เขาหายสับสนทำให้เขาหายกลัวทำให้เขาไม่ตกใจอะไรแต่อะไรพวกนี้เนี่ยได้ตรงนี้คือคุณสมบัติคือความหมายเนี่ยของอนุสาสนีปฏิหารคุณเห็นไหมที่จริงตรงนี้มันเรื่องธรรมดานะคะมันไม่ใช่เรื่องเวอร์มไม่ใช่พูดออกมาแล้วก็มีอะไรวิ่งวิวิวเนี่ยออกมาไม่ใช่ฉะนั้นตรงนี้ก็คือคุณสมบัติที่อาจารย์เนี่ยมีอยู่ ที่จริงเรื่องอนุสาสนีปฏิหารเนี่ยอาจารย์เนี่ยไม่คือคือไม่ได้เอาขึ้นมาพูดเลยนี่ก็เป็นครั้งแรกแต่ก็มีเนี่ยพูดนะครับบ้างแต่น้อยมากเลยเพราะอะไรเนีาตั้งแต่สมัยสอนที่จุฬาโอเคสอนที่จุฬานะคะจะต้องมีคนที่เขาเนี่ยลึกซึ้งมีแกมมาเวฟเขาก็นั่งดูเราสอนเนี่ยอยู่ข้างหลังในห้องประชุมเนี่ยทุที่ที่จุฬาแล้วเขาไม่ได้บอกอาจารย์เนี่ยโดยตรงหรอกคุณคนนั้นเน่าจก็ยังไม่รู้เป็นใครแต่ว่าลูกศิษย์ นะคะทีมงานเนี่ยเข้ามาเนี่ยบอกต่อเนี่ยบอกว่ามีท่านหนึ่งที่มาฟังอาจารย์เนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์สุภวันเนี่ยมีอนุสาสนีปฏิหารก็คือมีไปอภินญ,ญาตรงนี้เขาภาษาพระเขาก็เรียกว่าอภินญ,ญามันก็เป็นอภินญ,ญาเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือมีอนุสาสนีปฏิหารนะคะซึ่งเป็นปฏิหารที่พระพุทธเจ้าให้เครดิต นะคะอย่างอื่นนะคะที่อะไรแต่อะไรถ้าไม่ได้ให้เครดิตเนี่ยเท่ากับอนุสาสนีปฏิหารอตุกษัตริ่นะคะนี่อาจารย์มีท่านอยู่ตรงข้างหน้านี้เองนะคะฉะนั้นฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยนะคะไม่ใช่เอามาพูดเพื่อต้องการที่จะมาเสริมอัตราตัวตนของตัวเอง แต่ต้องการที่จะบอกกับพวกเราว่าพวกเราสามารถทำได้เดี๋ยวตรงนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นส่วนของส่วนของที่เราเนี่ยรู้จักกันแต่กินี้อาจารย์เนี่ยมีภาพเดี๋ยวอาจารย์แชร์สกรีนต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะให้พวกเราเนี่ยดูอันนี้ตรงนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยจะประสานให้ละกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่อาจารย์บอกว่าซิงโครนิซิตี้มากเลยเพราะเมื่อเช้านี้จู่ๆเนี่ยคำว่าแกมมาเนี่ยก็เข้ามาในหัวหลังจากที่อาจารย์เนี่ยออกจากสมาธิ นะคะที่เราเต้งเนี่ยหยอดมาให้แล้วก็พอสายหน่อยอาจารย์ก็มาแต่งตัวในขณะที่แต่งตัวอาจารย์จะไม่ให้เสียเวลาหรอกก็เปิดคลิปเนี่ยไมเคิลเซราไปดีเขาเพิ่งออกคลิปมาเนี่ยครัไม่กี่ชั่วโมงเองกดเข้าไปฟังเลยเขาก็สัมภาษณ์เนี่ยคุณจงจงชา a r ลส์โมเยน เป็นคนฝรั่งเศสอยู่ที่คิเวเบกนะคะเอ่อแคนาดานะคะแล้วเขาก็มาพูดเรื่องแกมมาเวฟอีกโอ้ oh my god แล้วก็เอาภาพนี้เนี่ยขึ้นมาเดี๋ยวดูนะหนังเรื่องนี้เนี่ยทุกคนรู้ก็คือเรื่องลูซี่ตรงนั้นน่ะเขาอะ a i n Wave ของเขาก็เข้าถึงแกมมาก็เลยเกิดความสามารถมีมันก็ไม่ถึงจะเรียกว่าอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเนี่ยมันก็ได้แหละถ้ามที่มันไม่มีขีดจํากัดเลย ทางร่างกายค,คือความแข็งแกร่งของเขาแข็งแรงนะคะไปเข้าไปโรงพยาบาลบอกให้เขาผ่าตัดเนี่ยเอาไว้พวกนั้นเนี่ยออกมานะคะม่ต้องใช้ยาก,ก็คือกรีดไปเลยเขาไม่ได้มีความเจ็บอะไรแต่อะไรเลยแล้วก็เข้าใจเนะคะโลกทุกอย่างเนี่ยซับซ้อนจนกระทั่งในที่สุดนะนะคะเขาเข้าถึงความเป็นหนึ่งเนี่ยฉากสุดท้ายที่เขาบอกว่าอยู่กับทุกอย่างเนี่ยที่อุฉากนั้นที่จริงนะดูแลขนลุกนะแต่ตรงนั้นน่ะก็คือเนี่ยลูซี่เนี่ยซึ่งเป็นพลังงานนะคะแล้วกว็กลายเป็นเนี่ยนะคะ ก๊ทาร์ติเคิเนี่ยที่เป็นล้อมรวมเนี่ยกับทุกอย่างนี่ก็คือเรื่องของแกมมาเวฟนะคะที่ที่เขาเอามาถ่ายทอดเนี่ยอยู่ในหนังละอ่ะพูดถึงเรื่องของจ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 งชาร์ลส์ก่อนโมเยนนะคะคุณคุณคุณจงชารลส์คนนี้เนี่ยคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้เนี่ยคนข้างล่างก็คือ Michael ซ e l ่านะคะคนข้างบนเนี่ยก็คือเออจงชาร์ลส์ เขาก็มีคลื่นสมองอยู่ในระดับ g มม่าเขาบอกว่าคิดตชาร์ดเลยลหละคลื่นสมองเนี่ยกมม m าของเขาทำให้เขาเนี่ยมีความสามารถบางอย่างที่คนอื่นเนี่ยไม่มี คนนี้เขาก็เป็นนักสร้างหนังแล้วก็เหตุการณ์นั้นนะคะล่าสุดเลยอันนี้เอลีนาดานเนี่ยเขาก็พูดก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เขานะคะกำลังอยู่ในห้องซูมนะคะสัมภาษณ์คุยกับเอลนาดานนะคะเรื่องอะไรเนี่ยไม่รู้คือเรื่องนี้เนี่ยทั้งไมเคิลซาก็พูดเอลีนาดานเนี่ยก็พูดก็บอกว่าโหมันมันมันอธิบายเนี่ยไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ก็พยายามเนี่ยที่จะอธิบาย นะคะเพราะว่าธาตุรู้เนี่ยของชองชาส์เนี่ยโมเยนเนี่ยนะคะได้รับการพัฒนาจนถึงเนี่ยระดับเนี่ยแกมมาเวฟเนี่ยแล้วฉะนั้นธาตุรู้ของเขานะคะสามารถที่จะแบ่งภาคเนี่ยได้ฉะนั้นแบ่งภาคตรงนี้จะเรียกว่าเทเลพอเทชันเนี่ยก็ได้ก็คือว่าในขณะที่เขาเนี่ยนั่งอยู่ในห้องทำงานของเขาที่คือเบกแล้วที่กำลังเนี่ยคุยกับเอเลนาดานจูู่เขามีความรู้สึกว่า ธาตุรู้ของเขาส่วนหนึ่งอยู่ในห้องทำงานที่ที่ควิเบกตาของเขาเนี่ยนะคะตาหนึ่งเนี่ยเห็นห้องของเขาแต่อีกตาหนึ่งของเขาและอีกธาตุรู้อีกส่วนหนึ่งของเขาไปอยู่ที่ญี่ปุ่นที่เมืองเซนไดที่ญี่ปุ่นเซนไดเนี่ยก็เป็นเอพิกเซนเตอร์นะคะที่เกิดสึนามิตอนนั้นนะ่ะเกิดที่เซนไดนะแต่ว่าจุดที่แล้วกว็เสียหายหนักที่สุดก็คือฟุกุชิมะเซนไดเนี่ยอยู่ข้างบนของฟุกุชิมะ คุณดูเนี่ยอีกภาพหนึ่งคุณดูอีกภาพหนึ่งนะคะเอ่ออันนี้เซนไดเห็นไหมฟุกุชิมะเนี่ยอยู่ข้างล่างนะคะจุดของแผ่นดินไหวอ่ะนะคะเกิดขึ้นเนี่ยที่เซนไดเนี่ยในตอนนั้นแล้วเรื่องมันเป็นเช่นนี้เนี่ยว่าคุณชงชาล์สโมเยนเนี่ยอดีตชาติของเขาซึ่งเขารู้อ่ะ อดีตชาติของเขาอ่ะเคยเกิดเป็นคนญี่ปุ่นในยุคเมจินะคะแล้วก็อยู่ที่เซนไดแล้วก็ถูกกษัตริย์เมจิอะไรเนี่ยนะคะฆ่าตายเขามีความทรงจำเนี่ยของอดีตเพราะว่าแล้วเขาก็มีครั้งหนึ่งที่เขาพูดเนี่ยเขาไปที่ฟูจิภูเขาเนี่ยฟูจิยามา่าแล้วก็ไปเจอเนี่ยนะคะผู้หญิงเนี่ยคนหนึ่ง นะคะเจอผู้หญิงคนหนึ่งแล้วผู้หญิงคนนั้นเนะี่ยมีเรื่องราวที่อยู่ในตํานานแต่ผู้หญิงคนนั้นคนอื่นไม่เห็นตรงนี้รายละเอียดเนะี่ยคุณจะต้องไปหาข้อมูลเนี่ยไปฟังเอาเองอ่ยอาจารย์ไม่สามารถที่จะให้พวกเราได้หมดอะ่ะแต่ตรงนี้คราวนี้เนี่ยต้องการที่จะพูดแค่ตรงนี้เองว่าซึ่งครั้งนั้นที่เขาเอ่อคุยกับเอลนาเดนานเนี่ยไม่นานนี่เองนะคะเรียกว่ามิ๒๓อาทิตย์นี่เองแหละยังเป็นคลิปเนี่ยใหม่ๆเลยชองชาส์โมเยนเนี่ยก็ ส่วนหนึ่งของเขาก็เห็นส่วนหนึ่งของเขายังอยู่ในห้องนี้แต่ทําไมตาอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาเห็นเมืองเซนไดเมืองที่เขาเคยเกิดในอดีตชาติแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นคุณไอ้มือถือของเขาที่เขาวางอยู่ใกล้ๆเนี่ยจูจๆเนี่ยนะคะมันพยายามที่จะหาพิกัดเนี่ยของชงชาวส์โมเยนอันนี้อันนี้ก็คือภาพจริงนี่ไง6เมษาเนี่ยอันนี้ภาพนี้เขาเอามาให้เนี่ยนะคะ ก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยวันที่6เมษายนเนี่ยเวลาเนี่ยอันนั้นเนี่ยเนี่ยที่ผ่านมานี่เองนี่นี่เองก็หมายความว่าโทรศัพท์ของเขาที่วางอยู่ใกล้ๆนะคะมันก็เหมือนกับว่าปิ้งขึ้นมาแล้วก็ก็มองดูแล้วก็ก็เห็นเนี่ยนะคะว่าไอ้ตัว a r r o เนี่ยพยายามที่จะหาพิกัดของเขาที่เซนไดแล้วพิกัดอันนั้นก็ขึ้นมาด้วยเนี่ยเขาถ่ายรูปเนี่ยไว้หมดเลยเขาเลยคลิกๆเนี่ยรีบถ่ายรูปเนี่ยไว้หมดเลย คุณเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นหลักฐานที่มันที่มันชัดเจนมากเลยแล้วก็เรื่องแปลกเนี่ยอีกอันนึงเนี่ยก็คือว่าไอ้ซูมที่เขาที่เขากําลังทำเนี่ยมันก็เกิดเกิดปัญหาเนี่ยขึ้นมาหรือว่าเข้ามาเห็นเนี่ยทีหลังเอลนาดนานนะคะมาตัดคลิปทีหลังเนี่ยปรากฏว่าไอ้ช่วงเวลานั้นๆเนี่ย ที่เกิดสภาวะอันนี้เนี่ยขึ้นมาที่คุณชองชาลส์โมเยนนนะคะส่วนหนึ่งอะาตารู้ของเขาส่วนหนึ่งน่ยไปอยู่ที่โอเคนี่ไงเขาบอกว่าเหินเดินอากาศมุดดินดําดินอะไรแต่อะไรได้เนี่ยไปอยู่ที่เซนไดที่ญี่ปุ่นเนี่ยปรากฏว่าไอ้ช่วงเวลานั้นหายไปจากคลิปเนี่ยของเขาเลยมันมืดแต่ว่าไอ้ส่วนหน้ามีส่วนหลังมีเพราะเหตุการณ์นี้เนี่ยรู้สึกว่ามันเกิดเนี่ยนะครับ คือเกิดไม่นานนะแป๊บๆเนี่ยแล้วมันก็กลับมาสู่ปกติคือตาอันนึงเนี่ยเห็นห้องเขาที่คุยเบกแต่ตาอีกด้านหนึ่งเห็นว่าเห็นตัวเองนะคะเดินอยู่ที่ซันไดก็หมายความว่าตัวของเขาอะแยกธาตุรู้ของเขานะคะแยกออกมาเนี่ยเป็นสองคนคนนึงอยู่ตรงนี้อีกคนนึงอยู่ตรงนั้น อยู่ที่ญี่ปุ่นซึ่งมันห่างไกลกันมากนะคะซึ่งตรงนี้กลับมาที่เบรนดเวฟที่คลื่นสมองอันนี้อันนี้เขาได้รับการเช็คด้วยนะคะก็คือว่าเขามีการนั่นนะคะตรวจคลื่นสมองของเขาเนี่ยมันเป็นคลื่นสมองเนี่ยของของแกมมาฉะนั้นเขาสามารถฉะนั้นคําพูดอันนี้นะคะที่ที่เราก็ส่วนหนึ่งตรงนี้ส่วนหนึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าภาษาอังกฤษเขาก็ใช้คําว่าจะใช้คําว่า Teleportation เนี่ย ก็คือเทเลพอตเนี่ยเทเลพอทพลังงานเนี่ยของเขานี่สามารถเนี่ยแบ่งภาคเนี่ยได้ซึ่งก็เป็นวิธีการในการเดินทางเนี่ยของอนาคตก็คือการแบ่งภาคเนี่ยไปก็คือเอาเอาเอาโฟตอนเนี่ยจากตรงนี้ทําให้มันคลายตัวแล้วก็ไปโผล่อะไรอีกที่หนึ่งตรงนี้รายละเอียดไม่ต้องถามอาจารย์มันเป็นเรื่องของควอนตัมเนี่ยควอนตัมฟิสิกส์โอเคนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของชองชาวสโมเยนทีนี้อีกคนหนึ่งที่มีแกมมาเวฟเนี่ยเหมือนกันก็คือคุณ คือคุณสตีเวนโชนะคะก็คือเรื่องเป็นอย่างนี้สตีเวนโชเนี่ยนะคะเป็นชาวสิงคโปร์อาจารย์เคยพูดเรื่องนี้นะคะในคลิปหนึ่งคุณต้องไปหานะคะถ้าใครรู้เนี่ยก็เอาลองไปเอาตัวเลขนะคะมาโพสเอาไว้ให้คนอื่นเนี่ยไปดูเพราะว่าเอลนาดนานเนี่ยได้สัมภาษณ์เออสตีเวนโชแล้วก็หลังจากที่สัมภาษณ์เขาเนี่ยรู้สึกแค่ไม่กี่วันหรืออาทิตย์เดียวนะคะเขาก็ถูกฆ่าตาย คือเขาก็ตายเนี่ยจะถูกฆ่าหรืออะไรเนี่ยมันมันแน่นอนมันถูกถูกเก็บอยู่แล้วล่ะสตีเวนโชเนี่ยเขาเรียกว่า IQ เนี่ยนะคะสูงมากก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีคลื่นสมองเนี่ยระดับแกมมาก IQ สูงมากฉลาดมากแล้วเป็นยังไงมายังไงเนี่ยก็ไม่รู้นะคะทางหน่วยทหารเนี่ยของอเมริกาเนี่ยเขาก็รู้ก็เลยถูกเรียกตัวไปเอาตัวไปที่ Area 51 Area 51ตรงนี้เนี่ยเขาก็มีการทดลองเครื่องบินเจ็ตไอไฟเตอร์เจ็ตเนี่ยไฟเตอร์เจ็ตที่เขาใช้ในสงครามนะคะเออลำใหม่ซึ่งแน่นอนจะต้องเป็นเทคโนโลยีนะคะของมนุษย์ต่างดาวเพราะว่าไฟเตอร์เจ็ตอันนี้นะคะเครื่องบินนะ f 1ฟแล้วก็ยังมีต่อด้วย ABCDFG เอราไม่รู้ละนะคะ F-15 นี้เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนด้วย ความคิดของมนุษย์ ring the bell ไหม <laughs> จำได้ไหม <laughs> เพราะว่ายานอวกาศของพวกมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเป็นยานอวกาศโดยเฉพาะที่เขามีเทคโนโลยีสูงนะคะเป็นยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยความคิดหรือธาตุรู้เนี่ยนะคะของของเขาตรงนี้มันชัวร์อยู่แล้วล่ะเขาจะต้องมนุษย์จะต้องเอาเทคโนโลยีของมนุษย์ต่างดาวอันนี้เนี่ยมาสร้างเครื่องบินอันนี้ แต่ทีนี้จะต้องหาคนที่สามารถที่จะขับเคลื่อนเ,อเครื่องบินที่ใช้คุมด้วยความคิดของตัวเองของมนุษย์เองเนี่ยได้ก็เลยมีการทดลองอ่ะเทสเนี่ยนะคะที่ Area 51ก็เอาคนนั้นคนนี้มาอะไรแต่อะไรเนี่ยมาปรากฏว่าคนที่นักบินนะคะที่ไปบินเนี่ยนะคะไฟเตอร์เอันนี้เนี่ยส่วนมากนะคะพอออกมาแล้วเนี่ยนะคะสมองพิการ Brain Damage หรือไม่งั้นก็ตาย จนกระทั่งมาเจอสตีเวนโชสตีเวนโชเนี่ยสามารถที่จะขับเครื่องบินพวกนี้ที่ขับเคลื่อนด้วยความคิดได้อย่างง่ายได้ซึ่งหมายความมาเพราะเพราะว่าสตีเวนโชคนนี้ระดับขึ้นสมองของเขาอยู่ในระดับแกมมาซึ่งสามารถจูนอินเนี่ยนะคะกับเทคโนโลยีเนี่ยของเครื่องบินเนี่ยอันนี้เนี่ยได้แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็เรียกว่า ถูกฆ่าตายก็คุณอาจารย์กลืมไปแล้วนะคะที่เขาสัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกว่ามีความเร่งรีบมากเลยที่จะต้องคุยกับชั้นเนี่ยให้ได้คุยกับชั้นให้ได้บอกเอลิน่าเดนานเนี่ยสัมภาษณ์ฉันเร็วๆในที่สุดก็สัมภาษณ์เขาอีกสองวันต่อมาเนี่ยเอลิน่าก็ได้ข่าวจากแม่ของสตีเวนโชว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างแหละฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยพยายามประสานให้พวกเรา เ,เข้าใจเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหารหรืออภิญญาอะไรพวกนี้ที่เราเข้าใจในในกรอบของพุทธศาสนานะคะว่าแม้ในยุคนี้ก็ยังทำได้มันก็ยังเกิดขึ้นได้อยู่บางสิ่งบางอย่างก็เกิดขึ้นกับอาจารย์ อย่างเช่นอนุสาสนีปฏิหารหรือว่าหูทิพอะไรอะไรพวกนี้ที่อาจารย์เนี่ยนะคะสื่อสารเนี่ยกับเนี่ยตามมิติอะไรแต่ไลมีอินทิวชันสามารถที่จะเข้าใจอะไรแต่ไรเนี่ยเห็นมาพวกนี้ที่จริงเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งถ้าใครฝึกมันก็ทําได้กันทั้งนั้นก็ยกตัวอย่างเนี่ยของสองคนนี้อ้อเรื่องของเรื่องของชองชาว์ลส์นี่นะคะเขายังมีอีกเหตุการณ์หนึ่ง ไอ้ธาตุรู้ของเขาก็แบ่งภาคอีกเหมือนกันนะคะแบ่งภาคนะคะไปอยู่ในน้ําซึ่งมันมาตรงกับข้อมูลเนี่ยของ JP ในเรื่องของ Space a r ์กอก็คือเนี่ยเออนะคะยานลำอะไรอวากาศอะไรของเขาอะที่ที่มันอยู่ในโลกนี้ตามจุดต่างๆคุณต้องไปดูนะคะอาจารย์เนี่ยมีมีพูดเอาไว้มีพูดเอาไว้เพราะ Space a r ์ตอนนี้เนี่ยที่ใต้อ t l a นติกก็มีที่แอนตาร์กติกาก็มี ที่โลกพระจันเนี่ยก็มี <c oughs> นะคะแล้วก็ s p a c e a r พวกนี้มันกําลังถูก Activate เนี่ยขึ้นมาแล้วมี s p a c e a r อันหนึ่งที่ JP เข้าไปที่มันมีน้ำม,มันมีห้องเหมือนกับสามห้องแต่มันเป็นโดมนะคะใหญ่มากเลยแล้วในนั้นเนี่ยเป็นน้ำตรงนี้จอห์นชาร์สเนี่ยเขาก็แบ่งภาคเนี่ยเขาก็ไปเห็นเนี่ยตัวเองนะคะเรียกว่าอยู่ในน้ํา แล้วเขายังมีความสามารถที่จะหายใจเนี่ยได้ด้วยคือในคลิปนี้แหละที่อาจารย์เนี่ยพูดเป็นคลิปเดียวกันอาจารย์ยังดูไม่จบเลยเขามีความเหมือนเขาว่าตัวเองเนี่ยเป็นปลาที่อยู่ในน้ําเลยล่ะนะคะว่ายน้ําได้แล้วก็หายใจเนี่ยในน้ำเนี่ยได้ด้วยนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือเนี่ยความสามารถของคนที่มีแกมมาเวฟ ทีนี้อาจารย์ก็เพียงต้องการเนี่ยให้พวกเราเนี่ยรู้ว่าสภาวะนี้ก็คือคลื่นพลังงานในระดับแกมมาแล้วกันคือตอนนี้เนี่ยคำศัพท์ของเราความรู้ของเราเนี่ยมันก็มีมีม,มีมีแค่นี้ที่ใช้ใช้เนี่ยกันอยู่แล้วอาจารย์เนี่ยเมื่อเช้านี้แหละที่ทําสมาธิเนี่ยจู่ๆคาว่าแกมมาเวฟนะคะก็เข้ามาเนี่ยในหัวของอาจารย์ ะะแล้วหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงเขาก็เอาคลิปนี้เนี่ยที่พูดถึงเรื่องเรื่องของเบรนเวฟเนี่ยมาให้บอกโอ้โหทำไมมันเหมาะเจาะอ,อย่างนี้ซึ่งที่จริงตอนนี้อาจารย์เนี่ยก็รู้แล้วว่าไม่ใช่เหมาะเจาะคือเขาต้องการให้เราพูดไงเขาต้องการให้เราพูดเพื่อต้องการเนี่ยบอกกับพวกเราว่าถ้าพวกเรานะคะอยากที่จะมีคลื่นสมองเนี่ยในระดับแกมมาเวฟที่ทําให้มีความสามารถที่มันมากขึ้นหลากหลายขึ้นเนี่ย คุณจะต้องฝึกเรื่องนี้เรื่องเดียวคุณฝึกเรื่องนี้เนี่ยเรื่องเดียวเท่านั้นแหละพอคุณฝึกฝึกเนี่ยเรื่องนี้ได้คุณก็จะสามารถนะคะเข้ามาสู่เนี่ยก็คือสามารถเอานิพพานเป็นที่พึ่งได้ตรงนี้เป็นผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยได้ทันทีแล้วพอคุณนะสามารถเอานิพพานเป็นที่พึ่งได้แล้วก็ใช้ชีวิตนะคะอยู่กับเนี่ยนิพพานเนี่ยเป็นชีวิตประจารําวันเป็นวิหาร,รธรรมวิหารแปลว่าบ้าน วิหารคือบ้านวัดเนี่ยบ้านนี่แหละนะคะก็คือมีนิพพานเนี่ยเป็นบ้านของเราพาตัวใจกลับบ้านเนี่ยประโยคนี้วลีนี้ประโยคนี้ข้างบนเขาก็ให้มาที่บ้านจูเลียตเมื่อวานนี้อาจารย์ไปหาจูเลียตนะคะที่บ้านนะคะของของจูเลียตเนี่ยประโยคนี้เนี่ยก็ได้มา bring your mental self back home แล้วพาตัวใจกลับบ้านค่อยมาทีหลังเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้ใช้ไม่ได้ไม่ได้สอนคนใจเนี่ยตอนนั้นนะคะฉะนั้นมันก็ตรงเพลงเลย ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือบ้านของเราแล้วก็มันจำเป็นที่จะต้องเป็นระดับแกมมาที่มันมีความถี่ความไวแหละนะนนก็สูงมากเลยเขาถึงต้องใช้เนี่ยไอย้นนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แบบคิดมากฟุง้งซ่านไม่ใช่แต่เป็นระดับที่ความถี่พลังงานนะ่ะที่มันที่มันไวมากเพราะไอ้ความไวตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้เราสามารถที่จะไปรับรู้เรื่องราวต่าง ที่คนระดับคลื่นพลังงานต่ําที่ติ๊กินนี้ท่านมาบอกบอกว่านี่แหละบัวซีเหล่าบัวซีเหลาก็คือแกมมาอะไรต่ออะไรนี่แหละเบตา้าเบตา้เบตาเตต้าเดลตา้ตาอะไรต่ออะไรพวกนี้เนะี่ยอัลฟานะคะตรงนั้นน่ะก็คือมันมันใช้เลเบลใช้ฉลากเนี่ยคนละอันกันฉะนั้นใครที่ใครที่อยู่ในระดับพลังงานเนี่ยต่ำๆคุณก็เข้าใจเนี่ยไม่ได้ฉะนั้นคุณต้องพยายามเนี่ยนะคะที่จะเปิดใจกว้างแล้วก็ มองตัวเองเนี่ยอย่างอย่างยุติธรรมยุติธรรมก็คือเอาธรรมมาเป็นเครื่องยุติทําตัวที่สําคัญที่สุดตรงนี้ก็คือตรงนี้ซึ่งมันต้องเริ่มจากเปิดใจกว้างแต่ถ้าคุณนะคะเป็นคนที่มีอีกโก้มาฟังอย่างนี้แล้วมาดูถูกฉันว่าฉันอยู่อยู่เป็นบัวใต้น้าอะไรมันก็จอดตรงนี้แต่ถ้าคุณเนี่ยเปิดใจกว้างโอ้โอเคฟังสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้กับพวกเราได้ก็คือพูดอย่างเป็นเหตุเป็นผล แค่นั้นเองอ่ะฉะนั้นอาจารย์เริ่มต้นด้วยว่าชีวิตของเรานะคะมันอยู่ยากขึ้นและสิ่งที่อาจารย์ต้องการที่จะช่วยเหลือพวกเราก็คือช่วยให้พวกเราสามารถหาตาพายุเจอในยุคข,ขับขันมากเช่นนี้เป็นยุคเข้ายากหมากแพงเป็นยุคที่พวกนายทาสเนี่ยกำลังจะทิ้งทวน ฉะนั้นเขาก็เลยยิ่งทําให้ชีวิตของเรานะคะยิ่งอึดอัดแน่นมากขึ้นเท่านั้นยิ่งคนจนที่ไม่มีเงินนันะยิ่งคุณเนี่ยตายเลยตายเลยละ่ะนะคะคือเขาต้องการให้คนเนี่ยตาย,เ,ยเขาไม่ไดไไ้ไม่ได้สนใจอะไรแต่อะไรตรงนี้แหละคือสิ่งที่คุณจะต้องพยายามขวนขวายเพราะนี่เป็นเรื่องการท้าทายปัญหาที่เข้ามาท้าทายในชีวิตตอนนี้เนี่ยต้องเรียกว่าหนักหนาสากันเนี่ยกันมาก สากันกันมากจริงๆฉะนั้นสิ่งที่คุณจะทําได้นะคะที่จะค่อยๆเนี่ยไต่เต้าเนี่ยนะคะมาสู่เนี่ยเรื่องนี้ก็คือ 1. เปิดใจกว้างฟังอาจารย์นะนะคะอย่างอย่างเปิดใจไม่ตัดสินแล้วก็เอาคําแนะนําของอาจารย์เนี่ยไปปฏิบัติคลิปของการปฏิบัตินะคะเข้าไปในช่อง YouTube ของอาจารย์เยอะแยะไปหมดถ้าไม่รู้ตรงไหนนะคะคุณกริ้งหาสตาฟเนี่ยได้แต่ที่จริงนะคุณนะกด หาหน่อยอมันเจอมันมีเยอะแยะเลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะวันเสาร์ที่สองของเดือนขอให้ไปทําสมาธิด้วยกันที่สถาบันพาตัวใจกลับบ้านไปสร้างชุมชนของชาวอริยโคดเอาอาหารไปกินด้วยกันไปทํางานนะคะเช็ดกวาดปัดถูอะไรที่สถาบันอะไรต่อะไรเนะีด้วยความอิ่มเอมมใจอิ่มเอมตรงนี้เราจะต้องเราจะต้องเริ่มอ่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะคะ ลูกหลานของเราจะไม่มีโอกาสเลยแล้วสิ่งที่คุณจะทําได้อีกเนี่ยก็คือว่าคุณหยุดหยุดให้เขาล้างสมองคุณระบบเศรษฐกิจทุนนิยมจะต้องล้มแน่นอนอาจจะเร็วกว่าที่เราคิดด้วยซ้ำบางคนอาจจะคิดว่าอีกสักห้าสิบปีร้อยปีอาจารย์ว่าไม่ถึงนะคะระบบทุนนิยมเนี่ยเป็นระบบที่โกหกเตาแหที่มันโหดร้ายทารุณเนี่ย นะคะมากเลยเผาผลาญน,นะคะทรัพยากรเนี่ยธรรมชาติโดยไม่จําเป็นฉะนั้นสิ่งที่คุณทำเนะ่ก็คือว่าหยุดช้อปปิ้งหยุดช้อปปิ้งในสิ่งที่มันไม่จําเป็นเนี่ยคุณหยุดคุณต้องหยุดหยุด,ยดการซื้ออะไรต่ออะไรที่มันไม่ได้จําเป็นจริงๆคุณต้องหยุดให้ระบบนี้เน่ยมันล้มไปล้มไปแล้วเราเริ่มกันใหม่แล้วระบบที่เราเริ่มใหม่เราจะไม่ต้องใช้เงินเนี่ยก็ได้ เนี่ยสิ่งที่อาจารย์เนี่ยพยายามที่จะต้องทั้งทำเนี่ยก็คือว่าเรื่องของการบา์เตอร์นะคะต้องการเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนแรงงานแลกเปลี่ยนสินค้าอะไรกันเนี่ยโดยใช้สถาบันเนี่ยเป็นตัวกลางเนี่ยในอนาคตเนี่ยคืออาจารย์เนี่ยคิดทั้งหมดไม่ได้ใครที่มีความสามารถในการคิดเรื่องนี้เนี่ยมาช่วยกันที่จะมาวางระบบนะคะเราเราต้องเตรียมตัวคุณเพราะว่าตอนนี้นะคะต้องเรียกว่าเป็นวิกฤตการณ์ละ เนี่ยเนี่ยไอ้เครื่องค่าคงชีพเนี่ยสูงคุณคิดว่าใครตั้งคุณจะบอกว่าซัพพลายดีมานั่นไม่ใช่พวกนั้นโกหกตอแหลหมดเลยไม่ใช่ไม่ใช่เออทั้งนั้นแล้วคุณเห็นไหมทุกอย่างเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้มันต้องผ่านไอ้จอคอมพิวเตอร์ผ่านไอ้เครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านไอ้เครื่องพวกนี้เนี่ยทั้งนั้นเลยเราไม่มีอิสระความอิสระของเราเนี่ยมันน้อยลงทุกทีทุกทีเลยแล้วงานโอ้ยที่นี้ที่นี้โฆษณาขึ้นมาจังก็ฟังคลิปแล้วก็เดินโน่นเดินนี่ใส่หูฟังโอ้ย ที่ลูกสันติสุขเนี่ยเข้ามาพูดเนี่ยเขาบอกว่าแม่ AI เนี่ยกำลังแย่งงานผมเราก็คิดว่ายังมั่งลูกนะคะเพราะว่าสันติเนี่ยเขาเขาเขา,เขางานของเขาตอนนี้คือ voice over ใครจะโฆษณาหรือใครจะอะไรเนี่ยเขาก็เอาเสียงค,คือขายเสียงเนี่ยของเขานะคะที่จะใส่เข้าไปเนี่ยในคลิปเนี่ยปรากฏว่าคลิปน,นั้นเนี่ย เป็นเสียงนะัผู้ชายที่พูดออกมาตรงเน้ยเขาบอกว่าคุณชอบเสียงผมใช่ไหมผมเนี่ยพูดได้ดีมากเลยอะไรแต่อะไรใช่ไหมผมไม่ใช่เป็นมนุษย์นะผมเป็น A.I. แล้วงานของผมก็คือว่าผมเนี่ยสามารถที่จะใช้เนี่ยเสียงของผมในการเนี่ยทำอะไรแต่อะไรเนี่ยให้กับพวกคุณได้ถ้าสนใจก็กดเนี่ยนะตรงนี้โอ้ไม่กอดคุณมันแย่งานเราไปหมดแล้วตรงนี้คุณคิดว่าคุณพยายามที่จะ นะคะรักษาเก้าอี้ของตัวเองเงินของตัวเองคุณต้องปล่อยแล้วค่ะคุณต้องปล่อยคุณจะต้องคิดใหม่เป็นยังไงก็เป็นกันเรามาลงเรือลำเดียวกันพวกคุณนะได้เปรียบที่รู้จักอาจารย์สุภวรรเนี่ยในแง่ที่ว่าอาจารย์สามารถหาจุดนิ่งตาของพายุให้คุณได้ในขณะที่คนที่ยังไม่ได้เจออาจารย์เนี่ยเขาหาตาพายุไม่เจอ ฉะนั้นชีวิตของเขาจะเต็มไปด้วยความหวาดกลัวในขณะนี้เนะี่ยคุณไม่ต้องมาเสแสร้งอะไรกับอาจารย์นะีอาจารย์เนะี่ยแค่มองมองเหตุการณ์ของโลกมองทุกอย่างคืออาจารย์รู้ว่าคุณต้องอยู่ด้วยความกลัวคุณอย่าพยายามนะคะเอาหัวหมุดายไม่ต้องไปรู้อะไรมากนะรู้แล้วมันกลุ้มใจนะเราก็ทํางานอะไรของเราวิธีชีวิตไอ้พวกเก่าๆพวกนี้มันไม่มันไปไม่รอดแล้ว คุณมันไปไม่รอดพวกสถาบันต่างๆทุกสถาบันเลยนะคะการศึกษาทางการเมืองทางศาสนาทางทุกสถาบันเลยอ่ะมันจะต้องล้มอย่างระเนระนาดมันไปไม่รอดคุณจะต้องทําใจกล้าๆและถ้าคุณสามารถเอานิพานเป็นที่พึ่งได้คุณไปรอดได้ค่ะแล้วคุณก็ไม่กลัวตายคุณฉะนั้นตรงนี้อ่ะคือหน้าที่ของอาจารย์คืองานของอาจารย์ที่อาจารย์นั้น,นะคะ่ะจะต้องพยายามนะคะ แต่ว่าเอาความรู้พวกนี้นะคะทิ้งไว้กับพวกเรานะให้มากที่สุดอาจารย์70แล้วจจตาใต้วันไตพุ่งอาจารย์ก็ไม่รู้นะคะแต่อาจารย์ก็จะพยายามช่วยคนให้มากที่สุดเนะี่ยแล้วคุณก็ต้องช่วยอาจารย์อาจารย์ไม่เคยพูดเลยนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไม่เคยพูดเลยนะคะแต่คุณทําอยู่แล้วแหละอาจารย์รู้ว่าคุณนะ่ะต้องทําอยู่แล้ว นะคะที่จะช่วยคนที่คุณรักคุณแคร์ต่อเขาจริง,รงๆให้เขาสามารถมีที่พึ่งได้อย่างทแท้จริงฉะนั้นคุณหยุดช้อปปิ้งอะไรที่มันไม่จําเป็นต่อชีวิตนะคะช้อปแล้วเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือการทําลายทั้งทรัพ,พยากรอะไรต่ออะไรแล้วไปเสริมระบบเศรษฐ,ฐกิจทุนนิยมคือให้มันล้มไปให้มันล้มไปเราจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ที่มันดีๆกว่านี้นะคะ แล้วอาจารย์ก็หวังว่าข้างบนเนี่ยก็คงจะส่งนะคะเกราะกันกระสุนเนี่ยอาจารย์เนี่ยนะคะสักนานานสักตัวหนึ่งนะคะก็ขอให้ท่านเนี่ยช่วยคุ้มครองอาจารย์ด้วยว่าขอให้งานของอาจารย์นะคะอู้พูดแล้วจะร้องไห้นะคะขอให้งานของอาจารย์เนี่ยสามารถที่จะนะคะไปถึงคนหมู่มากเนี่ยได้เราเอาแค่เมืองไทยละให้ดินแดนสุวรรณภูมินี้เนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่ดีๆเนี่ยจะเกิดขึ้น จะเกิดขึ้นฉันก็ได้แต่หวังเช่นนั้นพวกเราต้องช่วยกันนะคะแล้วก็ทําสมาธิที่สถาบันนะคะแล้วก็ส่งลูกของคุณมาเรียนเรื่องตัวใจเป็นตัวจริงเรื่องทอมเจอรี่อะไรแต่อะไรพวกนี้คุณต้องทาคะ่ะคุณต้องส่งมานะคะตรงนี้แหละคือจุดเริ่มต้นของการสร้างอารยะธรรมที่แท้จริงจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่ยุคข,ของพระสีอาริยะเมตไตรนะคะไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนอะ่ะแต่เราสร้างสังคมอารยะโคตรของเราเนี่ยไว้ก่อน เพื่อที่จะให้เราอยู่รอดโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะทุกท่านสวัสดี <Okay S 1> ช่วยกันนะคะช่วยกันอย่างน้อยนะคะสามบาทต่อเดือนเนี่ยนะคะขอให้เห็นว่าเป็นการตอบแทนอาจารย์เนี่ยจากการเอาความรู้ของอาจารย์น่ยไปมากมายนะคะอย่าแกล้งทําเป็นหูทวนลมอาจารย์พูดไรไม่ได้ยินไม่ได้ยินพูดไรเหรอไม่ยินสามบาทตัดบัญชีไปเลยแล้วก็ช่อง u t u b e เนี่ยเดือนละร้อยหนึง่งมันทําได้ง่ายกว่าเนี่ย ไปเลยแล้วถ้าอาจารย์ขึ้นเป็นสองร้อยเนี่ยคุณจะโกรธอาจารย์ไหมเนี่ยคุณจะโกรธอาจารย์คุณจะว่าไหมสองร้อยเดี๋ยวถอนตัวไม่เอาดีกว่าอะไรอย่างนี้คุณเงินพวกนี้อาจารย์ไม่ได้เอามาเนี่ยนะคะมาแทนคุณค่าว่าฉันขายความรู้คนละเรื่องกันคุณนี่เป็นเรื่องของการช่วยกันอะโอเคนะคะอาจารย์ก็บอกทุกอย่างละนี่ก็คือโครงการที่เราทำถ้าคุณทำได้ขอให้ช่วยกันโอเคเอาแค่นี้กะ นะคะเอาแค่นี้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะ